ี้ยสำหรับคลิปนี้นะครับผมพามาพักที่พัทยานะครับแนะนำโรงแรมหนึ่งชื่อว่า A1 Star นะครับถ้าใครสังเกตเห็นตึกเรือที่เป็นโรงแรมA1นั่นแหละครับอยู่ข้างๆนะฮะเพราะว่าเขาเป็นโรงแรมในเครือนะฮะอันนี้จะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศห้องดีกว่าเขาจะเป็นโรงแรมแบบออกแบบห้องมาได้แบบพอดีเป๊ะๆ เลยนะน่าสนใจมากการออกแบบอย่างห้องส้วมเนี่ยอยู่ด้านหน้าสุดของห้องพักเลยนะครับแต่ว่าเขาจะแยกระหว่างห้องส้วมกับห้องอาบน้ำออกจากกันเลยดูในห้องน้ำก่อนแล้วกันอันหน้านะครับมีไดร์เป่าผมพวกครีมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีที่ส้วมมีที่ฉีดคนเลยครับผ้าฉีดตัวเอาตรงนี้แล้วก็ม่านกันใช้แป๊บนี้เห็นไหมผมดึงถูกไหมเนี่ยใช่แบบนี้กันแบบนี้เปิดออกเอาละแล้วก็ในห้องพักนะครับใช้ระบบคีย์การ์ดตอนเช็คอินเขาจะให้การ์ดมา2ใบนะครับก็ใบหนึ่งเอาไว้ระบบไฟฟ้าได้เลยอีกใบหนึ่งก็จะพกติดตัวไปเปิดห้องเพราะว่าเวลาขึ้นลิฟต์เนี่ยต้องใช้คีย์การ์ดด้วยนะครับถึงจะขึ้นลิฟต์มาได้อันนี้ระบบแอร์นะครับแล้วก็ปลั๊กไฟหน้าห้องนะครับให้ดูขนาดห้องนะครับเราเดินแบบไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าพอดีเลยอันนี้เป็นเตียงใหญ่ในห้องนะครับออกแบบได้แบบสไตล์วัยรุ่นมากนะครับมีไฟหัวเตียงด้วยแล้วก็ด้านนี้ฮะจะให้ดูฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำที่หัวเตียงผมเนี่ยห้องน้ำข้างๆกระจกแล้วก็ตรงนี้มีขวดน้ำให้2ขวดนะครับแก้วน้ำทิชชู่อันนี้รูมเซอร์วิสนะครับอาหารพวกนี้ก็มีเมนูตอนคืนด้วยตี2ถึง6โมงเช้าว้าวนี่ก็กินได้สั่งกินได้ทั้งคืนเลยสิเนี่ยอันนี้ก็มีเมนูภาคกลางวันใช่ไหมโอ้สั่งได้24ชั่วโมงเลยนะครับแต่หากลางคืนตอนกลางคืนอาจจะแบบมีไม่เยอะให้เลือกมีแค่นี้อืมเขาทานครับอาหารจานหนึ่งก็ไข่เจียวหมูสับอะไรเงี้ยนะ120ไข่เจียวกุ้งสับไข่เจียวเนื้อปูอะไรเงี้ย120ก๋วยเตี๋ยวไก่190ก็ไม่ได้แพงสักเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตู้เย็นเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับใช่เย็นรองเท้าสลิปเปอร์นะครับห้องอาบน้ำครับตรงนี้เป็นแบบฝักบัวนะครับนี่มีสบู่วางไว้ให้นะฮะผ้าเช็ดตัวอยู่ฝั่งนู้นในห้องพักมีทีวีนะครับแล้วก็โต๊ะทำงานตรงนี้เป็นสวิตช์ไฟอันนี้สวิตช์อะไรครับอ๋อไฟหลีที่หัวเตียงครับนี่ไฟนี้โคมไฟครับอ๋อสวิตช์ไฟนะฮะไฟนี้อ๋อนี่ครับมีทีวีนะฮะตรงนี้ครับเป็นโต๊ะทำงานมี1ตัวโทรศัพท์อยู่ตรงนี้มีปลั๊กไฟตรงนี้ด้วยนะครับนี่ล่ะโอ้เป็นวิวจบด้านนอกนะครับนี่นะครับห้องพักที่โรงแรม A1 Star นะครับพัทยานี่ครับที่หัวเตียงนะฮะนอกจากมีไฟสวิตช์ไฟตรงหัวเตียงแล้วนะตรงนี้ฮะเห็นสี่เหลี่ยมเป็นบล็อกอยู่ตรงนี้ไหมฮะข้างๆเตียงเลยนะครับฝังอยู่ในผนังตรงนี้เป็นตู้เซฟครับนี่ฮะมีตู้เซฟอยู่ตรงนี้ด้วย
่ะบนโต๊ะนะครับบนโต๊ะกระจกข้างเตียงเนี่ยแขวนเสื้อตรงนี้เลยครับเขาออกแบบไว้แบบนี้นะฮะให้ดูเก้าอี้ซะก่อนครับเก้าอี้เป็นเก้าอี้ใสๆนะครับแต่ทำด้วยพลาสติกนะครับประหนึ่งว่านั่งเก้าอี้แก้วอะไรอย่างงี้นะผมขออนุญาตหมุนโต๊ะมาทางปลั๊กไฟนะเพราะว่าปลั๊กไฟอยู่ทางนี้เมื่อกี้โต๊ะอยู่ทางหัวมุมนี้ใช่ไหมครับก็เลยขออนุญาตมุดนิดนึงก็อินเทอร์เน็ตนะครับ Wi-Fi ของแรม A1 Star ที่เราพักนะฮะพอล็อกอินเข้ามานี่มันเขาจะมาที่หน้านี้ก่อนให้ใส่ username password ซึ่งเป็นชื่อห้องของเรานะครับตามที่การแจ้งไว้นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะและเขาจะให้เลือกครับมีแบบฟรีนะครับแล้วก็เสียตังค์นะครับมี3แบบเลยฟรีนี่คือได้สปีด3เมกแล้วก็1เมกก็น่าจะเป็นแบบดาวน์โหลด3อัปโหลด1อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ใช้ได้3 device 3เครื่องนะครับส่วนถ้าเสียเงิน199นะครับ1วันนะครับจะได้สปีดดาวน์โหลด5อัปโหลด5แล้วก็ใช้ได้4เครื่องแต่ถ้าจ่ายเงิน499นะครับเป็น VIP account เลยนะครับใช้ได้1สัปดาห์เลยนะได้สปีด10เมกกับ10เมกเลยนะดาวน์โหลด10เมกอัปโหลด10เมกใช้ได้5เครื่อง500นะครับ499สิไม่ธรรมดามีให้เลือกด้วยทั้งฟรีและไม่ฟรีนะครับโรงแรม A1 Star นะนี่เป็นตู้เซฟของโรงแรม A1 นะครับเดี๋ยวน้องจอยจะสาธิตพี่ใช้ให้ดูนะครับง่ายๆตู้เซฟเขาซ่อนอยู่ในผนังกำแพงใช่ไหมครับเดี๋ยวมาเปิดให้ดูกันนะว่าแล้วผนังกำแพงจะเรียบๆอย่างนี้นะครับของแต่ละโรงแรมก็จะมีวิธีการใช้ไม่เหมือนกันนะอย่างของโรงแรม A1 นี่เขาใช้แบบนี้เรากดตัวเลขสมมุติ1 2 3 4อันนี้คือเนี่ยค่ะแล้วก็กดสี่เหลี่ยมปึ๊บล็อกแล้วพอเราจะเปิดปุ๊บเราก็กดเหมือนเดิมพาสเวิร์ดของเรา1 2 3 4แล้วก็อันนี้เหมือนเดิม Openก็คือง่ายๆจำไว้ว่าเวลาเก็บใช่ไหมครับพอปิดประตูปุ๊บใส่รหัสที่ต้องการแล้วก็กดล็อกด้วยสี่เหลี่ยมแค่นั้นเองเวลาจะเปิดก็ใช้รหัสที่เราปิดนั่นแหละเมื่อกี้ในการเปิดเป็นอย่างนี้ทุกครั้งก็คือเหมือนกับตั้งรหัสใหม่ได้ทุกครั้งตลอดเวลานะครับง่ายๆวิธีใช้เลขสี่ตัวปัญหาก็จะเกิดแค่ตอนว่าตอนปิดด้วยหมายเลขอะไรแล้ว ตอนจะเปิดดันจำไม่ได้มีแค่นั้นแหละครับในห้องพักของเรานะครับนี่ใต้เตียงตรงเตียงนะครับมีปลั๊กไฟซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นปลั๊กแบบ universal เลยนะครับสามารถเสียบได้แทบจะทุกประเทศเลยนะดูมันจะเขาจะมีหัวบอกว่าหัวปลั๊กแบบไหนนะที่เสียบได้บ้างน่าจะครบนะผมว่ามาจากประเทศไหนก็เสียบได้เนี่ยแน่นอนนะครับโอ้สุดยอดครับ